บางคนบอกว่าอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จริงๆอนาคตเกิดขึ้นแล้วอยู่รอบๆตัวเราNี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นมองหาอนาคตอาชีพใหม่แห่งอนาคตอยู่ที่นี่ Digital Designer UI จะคือคนที่ทำปรับดีไซน์จากที่ UX วางโครงมาแล้วว่าจะมีประมาณนี้ UI หรือทำฉากได้สวยแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ทำให้สวยนะคือเขาก็ต้องมีซิสเต็มของเขาด้วยเช่นถ้าสมมติเขาทำแอปพลิเคชันให้แบรนด์นี้แบรนด์นี้ต้องมีไกด์ให้เขาว่าปุ่มมันต้องใช้รหัสสีเท่าไหร่ฟอนต์ต้องใช้ฟอนต์อะไรมันเหมือนเรายิ่งเข้าใจเขาอะครับเหมือนเราชอบใครสักคนเราอยากให้เขาพอใจเราให้ได้มากที่สุดเลยเนาะใช่ไหมประมาณนั้นก็พยายามจะรู้ว่าเขาชอบไปกินร้านไหนคะใช่ใช่ใช่ไอติมรสอะไรใช่เพื่อให้เขาถูกใจแล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นดูโรแมนติกดูโรแมนติกมากกันได้ไหมคะว่าแอปพลิเคชันที่พี่ภูมิกับกำลังส่งหาป่านอยู่ตอนนี้คือแอปพลิเคชันอะไรใช่แล้วค่ะ LINE นั่นเองแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมพวกเราทุกคนเนี่ยถึงแทบจะรู้โดยอัตโนมัติในทันทีว่ามันมาจากแอปพลิเคชันไหนเผลอๆบางคนนะคะจะบอกว่าเห็นเป็นภาพข้อความขึ้นมาเลยทั้งที่ได้ยินกันแค่เสียงอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่หลายคนก็ตอบอยู่ในใจว่าจริงๆไม่เห็นแปลกเลยเพราะว่าไอ้เสียงนี่แหละมีเอกลักษณ์แล้วก็จำง่ายแต่ไอ้ความเอกลักษณ์และจำง่ายนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญเพราะนี่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบไว้อย่างดีมากๆแล้วค่ะในช่วงไม่กี่ปีให้หลังมานี้นะคะเมื่อมีการสำรวจอาชีพหรือตำแหน่งงานใหม่ๆมักจะมีคำว่า UX UI Designer โผล่ขึ้นมาหรือเรียกรวมๆว่า Digital Designer หรือนักออกแบบดิจิตอลนะคะข้อมูลตัวเลขค่ะของ LinkedIn ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับหางานนะคะปี2008ค่ะมีคนระบุว่าตัวเองมีอาชีพนี้อยู่แค่159คนแต่ในปี2019ค่ะตัวเลขเนี่ยถีบสูงขึ้นไปถึง1ล้านคนหรือคิดเป็น 6,300 เท่าใน11ปีที่ผ่านมาค่ะทำให้หลายคนนะคะมองว่าอาชีพนี้คืออาชีพที่ร้อนแรงที่สุดในทศวรรษที่2ของศตวรรษที่21แล้วก็รวมถึงอนาคตด้วยค่ะรู้ครับ UX คือ User Experience UI คือ User Interfaceใช้สมาร์ทโฟนออนไลน์ตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบเรื่องของ delivery หรืออะไรสั่งตลอดเลยรู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนาะในยุคของโควิด-19 อย่างเงี้ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตก็เลยรู้สึกว่าแพลตฟอร์มบนดิจิตอลอ่ะมันมีผลต่อเรามากๆใช้บ่อยๆจะมี Twitter Instagram ค่ะมันใช้ง่ายแล้วก็คิดว่ามันทำให้เราติดแล้วก็ต้องเล่นมันบ่อยๆอ่ะเนาะชอบมือถือ iPhone ครับชอบ iOS ข้างในรู้สึกว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกก่อนจะไปต่อปันขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำว่า UI จริงๆก็คือตัวย่อที่มาจากคำว่า User Interface ซึ่งเป็นงานดีไซน์ที่เน้นหนักเรื่องการออกแบบหน้าจอหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่ธุรกิจทำไว้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเกมรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้เช่นอุปกรณ์จอทัชสกรีนส่วน UX ย่อมาจาก User Experience เป็นงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งวันนี้ค่ะปันจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณปุ้มบุษยากิติรังสีและคุณป๋อมสุธรรมธรรมวงศ์นักออกแบบดิจิทัลที่เชี่ยวชาญทั้งการออกแบบ UX และ UI ที่น่าสนใจมากๆคือต้องบอกว่าจริงๆคำว่านักออกแบบดิจิตอลอะค่ะเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงก็คือเหมือนนักออกแบบถ้ายืนพื้นว่าคือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนาะก็คือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เขา
ออกแบบอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งพิมพ์อะมันเป็นดิจิตอลทำคอนเทนต์ทำอินโฟกราฟิกคนที่ทำแอนิเมชันโมชันอะไรอย่างนี้ด้วยอันสุดท้ายเลยที่จริงเป็นสายที่ปุ้มทำงานอยู่นะคะก็คือจะเรียกรวมๆว่าเหมือนเป็นดิจิตอลโปรดักต์ดีไซเนอร์ละกันคือจะทำเกี่ยวกับโปรดักต์นิดนึงอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันคำที่เรียกกันเป็นตัวบทบาทชัดเจนก็คือตัว UX กับ UI Designer พฤติกรรมของผู้ใช้งานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้บอกว่าวันนี้ผู้ใช้งานเป็นแบบนี้อีก10ปีข้างหน้าจะยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าทุกๆวันมันมีการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆตลอดเวลาสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกลับมาก็คือเรื่องของตัวสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยก็ต้องถูกตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเนี่ยฉันจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานยังอยู่กับฉันได้นานหรือว่าได้มากขึ้นสิ่งนี้แหละมันก็เลยเกิดการเข้าใจของศาสตร์ต่างๆมากขึ้นเพื่อที่จะได้รักษาผู้ใช้งานยังอยู่กับฉันบ้างคำว่าผู้ใช้งานมันก็เลยเกิดคำว่า user ขึ้นมาศาสตร์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีปัจจุบันเราจะได้ยินนะ user experience user interface designer user researcher อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหยิบยกทีมงานหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์เหล่านั้นนะมาช่วยรักษาให้ production มันอยู่ได้นานแล้วก็อยู่กับผู้ใช้งานมากขึ้นถ้าคำเต็มๆเลยนะคะก็ UX คือ user experience เนาะแล้วก็ design user experience design UI คือ user interface design จริงๆแล้วเป็น2คำที่แยกกันแต่ว่าลักษณะการทำงานจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้มันจะโอเวอร์แลปกันประมาณนึงนะคะมันก็คือถ้ามองให้เห็นภาพเนี่ย UX เนี่ยจะเหมือนสถาปนิกนะคะแล้วก็ UI จะเหมือนคนทำเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ละกันต้องบอกว่าเหมือนเวลาเราสร้างบ้านมันจะต้องเริ่มจากว่าสถาปนิกมาคุยกับเราก่อนคุณอยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้นะคะคุณยังทำความเข้าใจใช่เข้าใจเหมือนกับลิมิตต่างๆเข้าใจรีควอร์เมนต์อะไรเงี้ยค่ะบ้านคุณมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะคุณจะปลูกพื้นที่เต็มบ้านหรือคุณจะปลูกครึ่งนึงบ้านคุณหันทิศไปทางไหนเพื่อนบ้านเป็นยังไงนะคะอยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่านะคะพวกนี้มันคือรีควอร์เมนต์ทั้งหมดแล้วก็บริบทรอบๆนะคะว่าตกลงไอ้ที่เราจะทำอะไรนะคะแล้วก็อย่างเช่นจะถามว่าคุณอยากได้บ้านกี่ชั้นแต่บ้านเป็นหลังแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบห้องนอนมีความต้องการอะไรพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านห้องนอนเนี่ยจะอยู่ชั้นหนึ่งพอทำวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยและมีขึ้นมาเป็นแบบบ้านนะคะอินทีเรียค่ะจะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนตกแต่งหน้าต่างใช่คือแต่ถามว่าเนี่ยมันต้องทำงานโคกันไปไหมต้องโคไปประมาณนึงสถาปนิกต้องอย่างน้อยทิ้งสายไฟไว้วางระบบน้ำไว้เพราะว่าถ้าสุดท้ายทุกอย่างมาหมดอินทีเรียบอกฉันจะตั้งเตียงตรงนี้อ้าวสถาปนิกไม่ได้ทิ้งปลั๊กไว้ตรงนี้มันต้องคุยกันก่อนประมาณนึงนะคะเพราะฉะนั้น UI ก็จะเป็นเหมือนอินทีเรียถ้ากลับมาที่ตัว product อย่างมูถ้าบอกเป็นโมบายแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย UI ก็คือคนที่ออกแบบหน้าตาปุ่มทั้งหมดที่เราเห็นใช่ค่ะ UI จะคือคนที่ทำปรับดีไซน์จากที่ UX วางโครงมาแล้วว่าจะมีประมาณนี้ UI หรือทำฉากหน้าสวยแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ทำให้สวยนะคือเขาก็ต้องมีซิสเต็มของเขาด้วยเช่นถ้าสมมติเขาทำแอปพลิเคชันให้แบรนด์นี้แบรนด์นี้ต้องมีไกด์ให้เขาว่าปุ่มมันต้องใช้รหัสสีเท่าไหร่ฟอนต์ต้องใช้ฟอนต์อะไรนะคะภาพสไตล์ที่ใช้แบรนด์นี้จะใช้ภาพสไตล์ดีเท่านั้นนะจะไม่ใช้ภาพอีกแบบนึงคือจะมีไกด์ไลน์มาอย่างเช่นถ้าคนทำออกแบบพวกคอร์เปอเรทอย่างเงี้ยจะพอเข้าใจว่ากันว่า UX UI ทำให้เราติดโซเชียลมีเดียกันอย่างหนึบหนับนะคะแล้วตัวอย่างนึงที่ป่านรู้สึกว่า Amazing มากๆเกี่ยวข้องกับเจ้ามะเขือเทศสีแดงค่ะงานวิจัยค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่เราจะต้องเช็คโซเชียลมีเดียของเราตลอดเวลานะคะก็เพราะว่าปุ่ม notification นะคะหรือไอ้เจ้าจุดแดงๆที่โผล่ขึ้นมาแบบรูปมะเขือเทศนี้และนี่แหละค่ะคือผลงานชิ้นโบแดงของ UX UI ค่ะสำหรับโซเชียลมีเดียการแจ้ง notification ควรจะนับว่าเป็นความไม่สมบูรณ์แบบของระบบนะคะเพราะอันที่จริงระบบสามารถอัปเดตสิ่งที่ใหม่ที่สุดให้เราได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเข้าแอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่นักออกแบบดิจิตอลเขาตั้งใจออกแบบเจ้ามะเขือเทศแดงนี้มาเป็นการเฉพาะเลยล่ะค่ะเพราะถ้ามันสมบูรณ์แบบเกินไปคนก็จะไม่ค่อยเข้ามาตรงกันข้ามการที่แจ้ง notification บ่อยๆแม้หลายครั้งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนทำให้ผู้ใช้หงุดหงิดแต่สุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะอดใจไม่ไหวจนเข้ามาดูค่ะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเครื่องของเพื่อนป่านบางคนเนี่ยสังเกตเห็นเจ้าจุดแดงหรือมะเขือเทศเต็มไปหมดเลยค่ะจนอยากจะไปเคลียร์ให้แต่ว่าอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือแอปพลิเคชันเดทชื่อดังนะคะที่เขาบอกว่าปัดซ้ายถ้าไม่สนใจแต่ถ้าถูกใจให้ปัดขวานะคะวิธีการดูเหมือนง่ายแสนง่ายแต่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้โดยนักออกแบบดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองตั้งข้อสังเกตว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยในการใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์โดยเฉพาะอันที่เราติดแบบงอมแงมนะคะเราอาจจะได้เห็นวิธีการออกแบบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ได้ค่ะ
มมติว่าเหมือนป่านจะมาทำโมบายแอปพลิเคชันสักอันหนึ่งมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างจริงๆถ้าบอกว่าเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ UX ก่อนนะคะคือเราต้องเข้าใจแบรนด์ก่อนว่าตกลงเราจะทำ product อะไรเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีคำว่า UX research เลยก็คือเข้าใจ user ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นกลุ่มเป้าหมาย persona นะคะคือจะค่อนข้างแบบเวลาเราออกแบบแล้วเราเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะทำให้ใครภาพชัดเจนว่าคนผู้ใช้คือใครใช่ค่ะซึ่งมันจะไม่ใช่คำกว้างๆแหละเช่นเป็นคนวัยทำงานอายุ 25-34 อันนี้จะกว้างไปนิดนึงแต่เราอาจจะต้องค่อนข้างสเปซิฟิกลงมาว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจริงๆคำว่าวิจัยหรือว่ารีเสิร์ชมันมีปานานมากนะมีเป็นร้อยปีนะแต่ว่าเราเริ่มมาให้ความใส่ใจกับมันมากขึ้นอย่างที่บอกคือเรามีทูมันมีเรามีรีสอร์ทเรามีทรัพยากรที่พร้อมมากขึ้นเราก็เลยสามารถที่จะเริ่มให้ความใส่ใจกับข้อมูลที่ได้จากการตอบสนองกับยูเซอร์มากขึ้นก็คือเรื่องฟีดแบ็กต่างๆจากยูเซอร์แหละแต่ว่าฟีดแบ็กเหล่านี้เนี่ยกับการรีเสิร์ชเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเช่นการเซตสถานที่ทำสอบถามทำสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นการทำรีเสิร์ชได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าการติดเครื่องมืออนาลิติกเนี่ยหรือว่าการเก็บสถิติในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันมันเหมือนเรายิ่งเข้าใจเขาแล้วครับเหมือนเราชอบใครสักคนเราอยากให้เขาพอใจเราให้ได้มากสุดเลยเนาะใช่ไหมประมาณนั้นก็พยายามจะรู้ว่าเขาชอบไปกินร้านไหนคะใช่ใช่ใช่ไอติมรสอะไรใช่เพื่อให้เขาถูกใจแล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นดูโรแมนติกดูโรแมนติกมากต่อจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีเหมือนข้อมูลคร่าวๆแหละว่าเอ้ยคนที่เราจะทำโปรดักต์ให้เขามีเรียกว่ามีความต้องการอย่างนี้มีเพนมินิและการแบบว่าเคยโอ้ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ยากมากเลยเพราะไม่มีสิ่งนี้หรือมีความต้องการเราเริ่มมาเขาเรียกว่าขั้นตอนต่อไปเรียกว่า ideate design นะคะก็คือมาตกตะกอนความคิดว่าตกลงเขามีปัญหาอะไรจริงๆเขามีความต้องการอะไรระหว่างที่ไปคุยกับทุกคนแล้วก็ทุกคนอาจจะมา brainstorm ไอเดียเราจะได้เหมือน list คร่าวๆมาว่าสิ่งที่เราอยากทำคืออะไรและที่นี้เนี้ยในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับ scope ของตัว product ว่ามันใหญ่มากเป็นแอปที่ซับซ้อนหรือจริงๆเริ่มจากแอปอะไรง่ายๆก่อนอาจจะ feature ได้น้อยเรายังไม่เริ่มทำทันทีสิ่งที่ทำได้ก็คือเราต้อง validate ไอเดียก่อนเฮ้ยเรามีสิ่งที่เราอยากทำประมาณ5อย่างเนี่ย5ฟีเจอร์เนี่ยเราทำโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนซึ่งจริงๆคือมันจะมีสิ่งที่เราทำ user flow คือเราต้องทำภาพแบบเป็นเหมือนแผนภาพแผนภูมิขึ้นมาว่าตกลงแอปพลิเคชันเราจะมีทั้งหมดกี่หน้า user เข้ามากดแล้วจะลงทะเบียนยังไงแล้วค่อยเจอยังไงทำ flow ขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้วไปเทสกับ user ค่ะว่าเขาชอบไหมฟีเจอร์นี้ถ้าเราจะมีแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วมีฟีเจอร์แบบนี้นะคะยูเซอร์ชอบไหมชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนการทำโปรโตไทป์เทสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบมันอาจจะแบบไปรอบแรกไปเทสกับคน5คนแล้วเขาบอกว่าเอ้ยใน10ฟีเจอร์ที่เราทำไปเขาชอบ6ฟีเจอร์เราอาจจะคีป6ฟีเจอร์นี้ไว้อีก4ฟีเจอร์เราอาจจะ develop ต่อมันก็จะค่อยๆพัฒนาจากตรงที่ low fidelity อะค่ะค่อยๆขึ้นมาหายขึ้นอยู่กับว่าเทสกี่รอบเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัว product owner อะไรเขากำหนดอีกทีหรือ budget timeline อะไรทุกอย่างที่ว่าเราจะต้องเทสกี่รอบแล้วก็พอมันค่อยๆจะ high fidelity มากขึ้นตรงนี้ UI ที่อาจจะจำเข้ามาช่วยวางช่วยพัฒนาหน้าตาให้มันเหมือนจริงแหละเพื่อที่จะได้ไปเทสแล้วได้ค่อนข้างคนได้ความแม่นยำว่าตกลงถ้ามันของจริงมันหน้าตาแบบนี้คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ UI เริ่มสเต็ปเข้ามาแล้ว UI ได้ทำงานแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนไหนคะเต็มหน่วยตอนที่ agree แล้วว่าเอ้ยตกลงแอปเราจะมี8ฟีเจอร์นี่นะถึงตอนนั้นโปรโตไทป์มันก็น่าจะหน้าตาเหมือนจริงประมาณนึงแล้วใช่ไหมคะ UI จะเป็นคนเก็บรายละเอียดทั้งหมดตกลงฟอนต์มันสอดคล้องกันหรือเปล่าฟอนต์เดียวกันหมดทั้งแอปนะและ UI เนี่ยจะเป็นคนที่จัดเตรียมแอสเซทอะค่ะไฟล์ต่างๆฟอนต์ภาพสีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยจัดเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไฟล์ให้ทางโปรแกรมเมอร์หรือฟรอนต์เอนด์เดเวลลอปเปอร์ที่เรียกกันใช่ค่ะมีคนเคยวิเคราะห์ไว้นะคะว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple, Microsoft และ Google ประสบความสำเร็จชนะใจผู้บริโภคได้คือการให้ความสำคัญกับการออกแบบ UX UI นี่เองค่ะเพราะต่อให้เทคโนโลยีจะดีขนาดไหนนะคะนวัตกรรมจะล้ำเลิศยังไงแต่ถ้าใช้งานยากและไม่เป็นมิตรกับคนใช้ก็คงจะยากที่จะประสบความสำเร็จบทวิเคราะห์ยังบอกด้วยนะคะว่าการลงทุนใน UX UI เป็นมูลค่า1ดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนกลับมา2ดอลลาร์จนถึง100ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะต้องบอกตัวว่าไม่ได้เคยทำงานบริษัทใหญ่มากนะคะปุ้มจะค่อนข้างทำงานที่ขนาดบริษัทขนาดกลางลงมาจนถึงขนาดเล็กปัจจุบันที่ยังอยู่เป็นสตาร์ทอัพเนาะทำค่อนข้างหมดละกันทำตั้งแต่ UX research แล้วก็ดีไซน์ด้วยแล้วก็แต่จริงๆจะมีในทีมน้องๆที่เขาทำทั้ง UX และ UI ก็จะรับงานต่อไปนะคะหรือทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าองค์กรใหญ่ๆต่างประเทศอย่างเช่นที่ทราบอย่าง Amazon Facebook Google อะไรพวกเนี้ย
ตำแหน่งเขาจะย่อยมากนะคะอย่าง UX เนี่ยถ้าเราพูดกัน UX UX แต่จริงๆเขาจะมี UX research ที่แบบบางทีอาจจะทำอินเทอร์วิวทำเก็บข้อมูลอะไรอย่างเดียวเลยแล้วเอาผลมาบอก UX design หรือจะมีตำแหน่งที่ชื่อว่า UX writing นะคะที่ก็จะมีอย่างเงี้ยลงย่อยไปแล้วก็ทีมเหล่านี้จะทำงานประสานร่วมกันจากที่มองเห็นแล้วก็เคยทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วกันนะผมเคยอยู่ทางเว็บไซต์นะผมอยู่ในบริษัทโฆษณานะครับแล้วก็อยู่ในบริษัทสตาร์ทอัพแบงค์แล้วก็คอนซัลท์ในตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันสามารถอยู่ได้ทุกๆอุตสาหกรรมครับมันสามารถอยู่ได้หมดเลยแต่ว่าคำว่าอยู่ได้เนี่ยมันจะมีบทบาทมากขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นบริษัทโฆษณานะบริษัทโฆษณาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโฆษณาตัวหนึ่งขึ้นมาให้กับแบรนด์หนึ่งเนาะเขาก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยมันถูกส่งต่อหรือว่าทำให้ผู้ใช้งานแบบไหนหรือว่าผู้พบเห็นแบบไหนเขามองเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจผู้ใช้งานหรือเข้าใจผู้รับสารเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วว่าอ๋อแสดงว่าสายงานของ UX ที่เหมาะในบริษัทโฆษณาตอนนี้เนี่ยคือสายที่เป็นรีเสิร์ชหรือเปล่าถ้าเป็นสายงานอื่นๆเช่นอย่างเช่น Interactive Design ครับมันอาจจะอยู่ในบริษัทที่เป็น Product Development มากขึ้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่า Product ตัวนี้เนี่ยจะต้องถูกผลิตออกมาเพื่อให้ User เนี่ยใช้งานหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะเสร็จแต่เราจะทำยังไงให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าขั้นตอนมันไม่ได้เยอะนะขั้นตอนมันง่ายนะทุกอย่างอ่ะเราสร้างมาแล้วเพื่อช่วยให้คุณอ่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะธนาคารผู้ใช้งานเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาต่อแอปธนาคารการใช้งานแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแอปธนาคารที่เป็นหุ้นแอปธนาคารที่เป็นร้านค้าก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราเข้าใจว่าผู้ใช้งานเป็นใครโปรดักต์เราอาจจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้มันอาจจะไม่ได้ดีนะวันแรกหรอกแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นสายงานที่เป็นผมเรียกว่าฝั่งที่เป็นเทคโนโลยีละกันฝั่งที่เป็นดิจิตอลหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วครับผมว่าทุกอาชีพทุกตำแหน่งเนี่ยเป็นที่ต้องการอยู่นะต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วตำแหน่งนี้เข้าใจว่าบูมมากๆเมื่อตอน5ปีที่แล้วทุกแอปอยู่ต้องการขึ้นมาต้องการคนทำเนี่ยแล้วคนที่เรียนจบด้านนี้ยังน้อยมากแล้วมันก็ค่อยๆตอนนี้ก็เริ่มว่าเอ้ยคนก็เทไปเรียนด้านนี้มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะบาลานซ์กันส่วนเมืองไทยเนี่ยปุ้มก็เริ่มเห็นเทรนด์นั้นกำลังมาคือเอ้ยมันเริ่มมีแอปพลิเคชันมีสตาร์ทอัพเจ้าต่างๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็ตำแหน่งตรงนี้ก็เริ่มเปิดรับมากขึ้นนะคะก็สิ่งที่ยังไม่บาลานซ์กันคือเท่าที่ทราบนะคะในเมืองไทยมันยังไม่มีคณะหรือสาขาวิชาการที่สอนชัดเจนเป็นแบบเป็นเมเจอร์วิชาขึ้นมาเลยยังไม่เห็นที่เคยสัมภาษณ์น้องที่ทำงานที่มาสมัครงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นคณะที่เรียนพวกดิจิตอลเทคโนโลยีออกแบบอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีตัวเลือกวิชาที่เป็นเกี่ยวกับออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันอะไรพวกนี้อยู่ในวิชาที่เรียนถ้าจุดเริ่มต้นคือความสงสัยแล้วก็การค้นหาคำตอบอ่ะอื่นๆมันจะเริ่มตามมาครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมเริ่มอยากจะเข้าใจว่าคนที่เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาใช้งานตรงหน้าเคาน์เตอร์ตอนจ่ายเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วผมอาจจะอยากรู้ก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่เขาจะจ่ายเงินเขาคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเขาไปรับรู้มาว่ามันมีโปรโมชั่นแบบนี้นะถ้าเกิดซื้อของคู่กัน2ชิ้นจะทำให้ราคาถูกลงแล้วจะทำยังไงให้เขาซื้อของ2ชิ้นนี้ได้แล้วมาเกิดการซื้อตรงหน้าเคาน์เตอร์อีกทีนึงล่ะแสดงว่าผมก็ต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าโฟลว์ของการหยิบสินค้า2ชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแสดงว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการวางเลย์เอาท์ของสตอร์หรือเปล่าการวางเชลฟ์ยังไงหรือเปล่าแสดงว่ามันก็ต้องเข้าใจเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยหรือเปล่าตั้งข้อสงสัยมันบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้คำตอบมามันอาจจะไม่ใช่ถูกนะวันแรกหรอกแต่แค่ตั้งคำถามออกไปถามจริงไม่จริงแล้วก็เอามาตั้งคำถามใหม่วนลูปไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวโปรดักต์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆได้ครับในโลกตอนนี้ค่ะมีเว็บไซต์รวมกันถึง 1,500 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลกนะคะและมีเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่ถึง400เว็บไซต์ในทุกๆนาทีส่วนแอปพลิเคชันค่ะเรามีกว่า5ล้านแอปพลิเคชันและมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่ถึง 6,000 แอปพลิเคชันต่อวันค่ะในโลกที่เป็นแบบนี้ค่ะนักออกแบบดิจิตอลจึงเป็นอาชีพที่ร้อนแรงและเป็นที่ต้องการมากที่สุดยิ่งถ้านักออกแบบดิจิตอลนะคะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จริงในโลกออฟไลน์และนำไปต่อยอดในโลกดิจิตอลได้อย่างสร้างสรรค์และลงตัวก็จะถือว่าได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างไม่รู้จบทีเดียวค่ะนี่คือคลื่นแห่งอนาคตลูกใหม่ที่กำลังถาโถมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมจะโตขึ้นอนาคตไปกับพวกเราแล้วหรือยัง